รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพทาง FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจMoney Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับ Facebook Live มาเมื่อไหร่ก็แจ้งเตือนนะครับรายการของเรามาเมื่อไหร่ก็แจ้งเตือนทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับต่อมาครับขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครบรอบ1ทศวรรษ Money Shot Fit You Moneyงานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้เสาร์31สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 17:00 น.เต็มวันณโรงแรมโฟวิงสุขุมวิท26นะครับงานนี้มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติม0819849735 0819849735หรือทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับมาตามต่อกันที่ปตท.สผ.นะครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี2562โดยมีกำไรสุทธิ827ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการขายและราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการ 2.25 บาทต่อหุ้นโดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่9สิงหาคม2562และจ่ายเงินปันผลในวันที่23สิงหาคม2562แผนงานจากนี้ทางปตท.สผ.จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการที่จะเข้าซื้อกิจการของเมอร์ฟี่ในมาเลเซียซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและการโอนการดำเนินงานของแปลง G1/62 แหล่งเอราวัณและแปลง G2/62 แหล่งบงกตซึ่งปตท.สผ.จะเข้าเป็นผู้ดำเนินการในปี2565ให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ทาลิสพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับพี่ยุทธครับคิดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยผลน่าจะออกมายังไงได้บ้างครับพี่หุยครับคงมีว่าจะลดดอกเบี้ยแบบเยอะเลยในรอบนี้ก็คือ 0.5% หรือว่าจะลด 0.25% แล้วก็อาจจะมีการส่งสัญญาต่อว่ารอบหน้าอาจจะลด 0.25 ต่อนะครับหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือยังไม่ลดดอกเบี้ยในครั้งนี้แต่ก็ยังอาจส่งสัญญาณมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยต่อครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางเป็นไปในทิศทางที่ว่าจะลดประมาณสัก 0.25 ก็ได้รับการมองมากที่สุดนะครับแต่ว่าจะมีการลดในรอบต่อไปในปีนี้ด้วยนะครับนั่นคือ 0.25 สองครั้งนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมมองว่าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา GDP ไตรมาส2ออกมาเนี่ย 2.1 ถึงแม้จะชะลอตัวลงจาก 3.1 ในไตรมาสที่1แต่ก็ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้ประเมินไว้ว่าจะอยู่ที่สักประมาณเกือบ 2% ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าความเป็นไปได้ในการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็เริ่มมีเสียงแตกละผมคิดว่าในรอบนี้จะยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณว่าก็จะดูตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อไปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายหรือลดดอกเบี้ยในรอบต่อไปได้ถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับพี่คุยเชื่อว่าการประชุมเฟดรอบนี้จะยังไม่ลดดอกเบี้ยแต่จะเป็นเพียงการส่งสัญญาณไว้ลดดอกเบี้ยในครั้งต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่อุ๋ยครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมขอแบ่งเป็น4ซีนาริโอแล้วกันนะครับ
ว่าจะส่งผลส่งเอฟเฟกต์ต่อตลาดหุ้นอย่างไรนะครับขอเป็นกรณีแรกก่อนครับพี่หุยครับถ้าเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา 0.25 และยังไม่ส่งสัญญาณอะไรเพิ่มเติมเอฟเฟกต์ต่อตลาดจะเป็นยังไงครับพี่หุยก็อาจจะเป็นในทิศทางเชิงลบเพราะว่าตลาดมีมุมมองว่าการลดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการลดดอกเบี้ยในปีนี้2ครั้งดังนั้นถ้าบอกส่งสัญญาณว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยอีกอันนี้ตลาดก็อาจจะผิดหวังนะครับนี่คือกรณีแรกคือลงแค่ 0.25 และไม่ส่งสัญญาณอะไรเพิ่มเติมตลาดก็น่าจะผิดหวังหุ้นอาจจะปรับลงนะครับพี่อุ้ยครับนะครับขยับไปยังซีนาริโอที่2นะครับถ้าปรับลดดอกเบี้ย 0.25% และมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการเปิดกว้างหรือไฟเขียวในการปรับลดดอกเบี้ยอีกในครั้งต่อๆไปตลาดจะขานรับยังไงครับพี่อุ้ยก็น่าจะขานรับในเชิงบวกเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นก็ไม่น่าจะปรับตัวขึ้นปื๊ดป๊าดอะไรเพราะว่าตลาดหุ้นขึ้นมาพอสมควรรับข่าวในเรื่องของการที่จะลดดอกเบี้ยนะครับชอบแต่ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นแบบปื๊ดป๊าดเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับขยับไปดูซีนาริโอที่3ถ้าปรากฏว่าเฟดปรับลดดอกเบี้ยลงไปเลยทีเดียว 0.5 นี่แหละตกลงตลาดจะขานรับในเชิงที่ดีหรือว่ากังวลไม่ดีกันแน่ครับพี่หุยครับก็น่าจะตอบรับในเชิงบวกในระยะสั้นเพราะว่าถือว่าเป็นการลดดอกเบี้ยที่เฟดจะส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ยอย่างจริงจังนะฮะเพราะว่าถ้าลด 0.5 นั่นหมายความว่าทิศทางการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะยังต่อเนื่องอย่างแน่นอนโอกาสเนี่ยนะครับจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่หุยถ้าจะลงถึง 0.5 เลยครับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างน้อยนะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในวัน2วันนี้นะครับเอาละครับงั้นขยับมาดูซีนาริโอสุดท้ายนะครับก็คือเฟดไม่ปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้แต่อาจจะส่งสัญญาณว่าพร้อมจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งต่อๆไปความน่าจะเป็นเนี่ยสักเท่าไหร่และตลาดจะขานรับยังไงจะผิดหวังเยอะไหมครับพี่หุยจริงๆความน่าจะเป็นค่อนข้างต่ำนะครับแต่พี่หุยก็เชื่อทางนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ถ้าหากว่าออกมาทางนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดน่าจะตอบสนองในเชิงลบนะฮะลบนี่จะถึงขนาดตกเยอะไหมครับพี่หุยก็ไม่น่าจะตกเยอะมากมายอะไรนะครับเพราะว่าในระยะอันใกล้นี้อัตราดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงอยู่ดีนะครับจากการส่งสัญญาของเฟดดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเฟดยังส่งสัญญาณที่จะผ่อนคลายอยู่ผมคิดว่าตลาดหุ้นอาจจะตอบสนองเชิงลบในระยะสั้นเท่านั้นนะครับทีนี้ระหว่างที่รอผลการประชุมเฟดนะครับเราอาจจะเห็นต่างชาติสลับออกมาขายสุทธิบ้างหรือนักลงทุนสถาบันในวันที่ควรจะเข้ามารับแรงขายของต่างชาติก็ยังไม่รับยังรีๆรอๆอยู่เนี่ยพี่คุยพอจะมีคำอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันก่อนจะรู้ผลการประชุมเฟดให้เราเห็นซะหน่อยได้ไหมครับว่าดูเหมือนยังกักๆยังมีขายทำกำไรมาบ้างหรือยังมีรีๆรอๆอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเพราะอะไรครับพี่คุยก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการประกาศผลประกอบการนะครับตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางบวกหรือทิศทางลบนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรรับข่าวการลดดอกเบี้ยนะครับดังนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่นักทุนมีการขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับครับหรือมีการปรับพอร์ตการลงทุนบ้างครับในขณะที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังคงทวีตกดดันอยากเห็นเฟดลดดอกเบี้ยมากกว่า 0.25 อยู่ด้วยใช่ไหมครับพี่อุ๋ยครับครับก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็หลังจากประกาศออกมาว่าจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยผมคิดว่าการทวีตก็คงยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับครับนะเราใช้คำว่าดอกเบี้ยขาลงได้เต็มปากเต็มคำหรือยังครับพี่หุยยังครับเพียงแต่ว่าจากนี้ไปสัก3เดือน6เดือนก็คงน่าจะได้เห็นภาพที่ชัดมากขึ้นว่าเราอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาลงระยะยาวหรือไม่นะครับครับนะครับขอเห็นชัดๆแน่สักประมาณช่วงสักไตรมาส3ต้นไตรมาส4นั่นจะชัดมากขึ้นนะครับครับในยามดอกเบี้ยที่เตรียมจะเป็นขาลงเนี่ยตามตำราแล้วสินทรัพย์ประเภทไหนน่าสนใจเข้าไปเพิ่มน้ำหนักมากที่สุดครับพี่หุยก็จะเป็นพวกตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีรายได้ค่อนข้างไม่หวือหวาไม่ผันผวนแล้วก็จะมีรายรับจากเงินปันผลลับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงทั้ง
หุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงๆแล้วก็เป็นหุ้นที่มีรายได้ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ไม่หวือหวาตามสภาวะเศรษฐกิจมากนักนะครับครับเอ๊ะทำไมหุ้นปันผลเนี่ยดูเหมือนว่าควรจะมีประดับพอร์ตเอาไว้แทบจะทุกสถานการณ์เลยแหละครับพี่หุยใช่ครับหุ้นปันผลเนี่ยจะค่อนข้างมีความผันผวนต่ำแล้วก็ได้รับเงินปันผลถ้าค่อนข้างสูงเนี่ยอย่างน้อยก็จะทำให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันมีเสถียรภาพแล้วก็มีความปลอดภัยสูงครับครับการเป็นหุ้นปันผลเนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นเติบโตสูงไปพร้อมๆกันเนี่ยสเปคแบบนี้เท่าที่เห็นมาเนี่ยหายากไหมครับพี่หุยยากมากครับเพราะว่าถ้าเติบโตสูงด้วยก็ปกติหุ้นมักจะแพงนะครับพอหุ้นแพงแล้วเนี่ยเมื่อคิดกับเงินปันผลที่จ่ายก็อาจจะทำให้เงินปันผลเนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่จะเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงเนี่ยมักจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้เติบโตสูงมากนักนะครับก็จะเป็นการเติบโตระดับกลางๆนะครับแล้วก็รวมทั้งในแง่ของการเติบโตเนี่ยถ้าหากว่ามีการเจริญเติบโตที่สูงเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนในการขยายธุรกิจอะไรมากมายนะครับแล้วทางบล.จ.ทาริสเองเนี่ยเวลาจะคัดเลือกหุ้นปันผลเข้ากองเนี่ยนะครับมีกรรมวิธีในการจะคัดเลือกหุ้นปันผลดีๆเข้ากองเนี่ยกระบวนการเป็นยังไงและกว่าจะคัดแต่ละตัวเนี่ยปานีตหรือว่าเล็งแล้วเล็งอีกขนาดไหนครับพี่หุยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับปกติแล้วเราก็จะต้องดูข้อมูลย้อนหลังก่อนนะครับว่าอดีตเนี่ยบริษัทไหนบ้างที่มีรูปแบบการจ่ายเงินปันผลเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อกำไรของบริษัทที่จ่ายเงินปันผลออกมานะครับเราก็จะไปดูข้อมูลย้อนหลังเพราะว่าข้อมูลที่ย้อนหลังเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ในระดับหนึ่งถึงอนาคตว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีกำไรในระดับที่เป็นอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตแล้วเนี่ยอนาคตจะจ่ายปันผลเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราดูข้อมูลในอดีตแล้วเนี่ยเราก็จะดูแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตด้วยนะครับว่ายังสามารถที่จะมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเติบโตมากแต่ขอให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลได้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็เลือกในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงอุตสาหกรรมที่เติบโตปานกลางหรืออุตสาหกรรมที่อาจจะไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่แล้วเพียงแต่ว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยมีศักยภาพในอุตสาหกรรมนั้นค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยการสกรีนค่อนข้างละเอียดพอสมควรเพราะว่าจะต้องดูข้อมูลจากอดีตอย่างน้อยเนี่ย 3-5 ปีขึ้นไปแล้วก็มองไปในอนาคตเนี่ยอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไปนะครับครับเน้นเป็นวิธีท็อปดาวน์ลงมาหรือเป็นบอททอมอัพครับพี่หุยดูทั้ง2วิธีแต่เน้น bottom up เนี่ยจะมากกว่านะครับเพราะว่าในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยการวิเคราะห์ภาพใหญ่หรือ top down อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับการวิเคราะห์ในแง่ของแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างนิยามคำว่าหุ้นปันผลของทางบลจ.ทาริสเนี่ยเวลาเลือกเข้ากองเนี่ยคลุมไปยังกองลีดด้วยหรือเปล่าครับพี่หุยด้วยครับก็ทั้งกองที่เป็นลีด property fund ทั้งกองทุนที่เป็น infrastructure fund หรือโครงสร้างพื้นฐานนะครับครับเราก็จะรวมอยู่ในนี้ด้วยครับครับทำไมถึงเอามารวมด้วยนะครับหรือว่าผลตอบแทนมันดีแต่ว่าต่อไปมันจะดีเหมือนที่เคยดีหรือเปล่ามองยังไงถึงได้เอาลีดเข้ามาอยู่ในกองประเภทปันผลด้วยครับพี่หุยผมคิดว่าในแง่ของตัวกองรีดเองหรือ infrastructure fund เองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีไม่เยอะในตลาดหุ้นไทยนะครับแต่อนาคตเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยซัพพลายที่จะเข้ามาให้ผู้ลงทุนได้ลงทุนเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนเนี่ยในอดีตค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากราคากองทุนเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากโดยภาพรวมเลยส่งผลให้ในแง่ของเงินปันผลเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วก็ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องคัดสรรพอสมควรเพราะว่าบางกองทุนก็อาจจะจ่ายเงินปันผลที่ถึงแม้ยังเติบโตได้อยู่ก็ตามนะครับแต่เปรียบเทียบกับราคาอาจจะแพงหรือไม่น่าจูงใจที่จะลงทุนแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าปรับตัวขึ้นมาในช่วงหลายปีนี้พอสมควรโดยเฉพาะปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับครับนะครับงั้นขอไปดูกรณีศึกษาของกองทุนที่เน้นหุ้นปันผลของบลจ.ทาริสหน่อยตกลงเป็นกองไหนดีครับพี่หุยครับ
ก็จะเป็นกองทุนเปิดทาริสหุ้นปันผลนะครับก็จะเป็นกองหนึ่งที่เน้นลงทุนในหุ้นปันผลแล้วก็มีลงทุนในกลุ่มกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ฟันนะครับหรือกองรีทแล้วก็ตัวพรอพเพอร์ตี้ฟันด้วยเพียงแต่ว่าลงทุนในส่วนนี้เนี่ยไม่เกิน 20% ครับกองทุนเปิดทาริสดิวิเดนด์สต็อกหุ้นทุนปันผลเนี่ยนะครับจุดแข็งสำคัญของกองนี้อยู่ตรงไหนบ้างครับพี่อุ๋ยครับหลักๆ ก็จะมีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนหุ้นโดยทั่วไปแล้วก็ถ้าหากว่าถือได้อย่างน้อยเนี่ยสัก3ปีขึ้นไปเนี่ยความเสี่ยงจากการขาดทุนถึงแม้ว่ายังมีอยู่ในการลงทุนในพวกกองทุนหุ้นนะครับแต่น่าจะน้อยกว่ากองทุนหุ้นโดยปกติโดยทั่วไปเพราะว่าเงินปันผลโดยเฉลี่ยของกองที่ไปลงทุนเนี่ยน่าจะได้อยู่ระดับประมาณสัก 4-5% ต่อปีนะครับครับเรื่องของเกณฑ์ในการคัดเอาหุ้นปันผลเข้ากองเนี่ยผลตอบแทนเบาะๆเนี่ยอย่างต่ำต้องสักเท่าไหร่ครับพี่หุยถ้าเป็นในเรื่องของเงินปันผลก็อย่างน้อยเนี่ย 3% ขึ้นไปถ้ามองไปยังอนาคตในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าการลงทุนในหุ้นปันผลนี่จะเป็นการลงทุนในค่อนข้างระยะยาวมากนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เราคัดเลือกคัดสรรหุ้นปันผลมาลงทุนเนี่ยอย่างน้อยก็อยากได้เงินปันผลที่มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหุ้นโดยค่าเฉลี่ยนะครับครับกองนี้มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนกับผู้ถือหน่วยยังไงบ้างครับพี่หุยครับถ้ากองทุนมีกำไรนะครับก็ตั้งใจว่าจะจ่ายในทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีหนึ่งก็อยากที่จะจ่ายให้ได้ในทุกๆไตรมาสถ้ามีกำไรนะครับครับถ้ามีกำไรเนี่ยตั้งใจว่าจะจ่ายให้ได้ทุกไตรมาสเลยสำหรับกองนี้นะครับการลงทุนหุ้นปันผลแต่ละตัวในกองเนี้ยเรากระจุกหรือเรากระจายยังไงครับพี่หุยอย่างน้อยมีการกระจายในกลุ่ม5อุตสาหกรรมแล้วก็หุ้นแต่ละตัวก็มีการกระจายลงทุนไปถือบริษัทหนึ่ง4จนถึง5 6 7 8% นะครับแล้วก็มีการกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับหรืออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้จากค่าเช่าสูงๆอะไรประมาณนั้นนะครับครับผ่านไปแล้วครึ่งปีเนี่ยผลงานของกองนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ระดับสักประมาณ 16-17% โดยประมาณนะครับครับอะไรบ้างเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนกองปันผลเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นกองหุ้นปันผลแต่หุ้นก็คือหุ้นเนี่ยนะครับมันก็ยังคงมีความผันผวนอยู่ด้วยก็เลยอยากจะให้พี่หุยช่วยสะท้อนหน่อยว่าถ้าจะลงทุนในกองทุนแบบเนี้ยอะไรคือความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนบ้างครับครับก็ความเสี่ยงจากตลาดหุ้นที่มันมีความผันผวนยกตัวอย่างเช่นหุ้นปีที่แล้วที่ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างมากเนี่ยกองทุนหุ้นปันผลที่จัดตั้งมาใหม่ๆก็ปรับตัวลดลงไปปีที่แล้วขาดทุนไปประมาณ 20% นะครับดังนั้นก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงเหมือนกองทุนหุ้นโดยทั่วไปนะครับแต่ปีนี้เนี่ยพอตลาดหุ้นกลับมาสภาพดีขึ้นก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวดังนั้นเนี่ยผู้ที่ลงทุนในกองทุนหุ้นปันผลก็ต้องเตรียมใจนิดนึงนะครับว่าระหว่างทางการลงทุนเนี่ยถึงแม้อาจจะได้รับเงินปันผลมาบ้างนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของมูลค่าหน่วยลงทุนเนี่ยก็จะมีการผันผวนตามตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันครับครับกองทุนเปิดทาริสดิวิเดนด์สต็อกหุ้นทุนปันผลของบลจ.ทาริสกองเนี้ยเหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทไหนกลุ่มไหนบ้างครับพี่หุยครับจำเป็นจะต้องลงทุนยาวนะครับอย่างน้อยเนี่ย3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็รับความผันผวนแล้วก็รับการขาดทุนในระยะสั้นระยะกลางได้นะครับครับแล้วใครบ้างที่ไม่เหมาะสำหรับกองนี้ครับบอกกันเลยไม่เหมาะหรอกครับก็ผู้ที่ไม่รับความเสี่ยงนะครับรับความเสี่ยงไม่ได้รับการขาดทุนไม่ได้นะครับหรือผู้ที่ปกติแล้วลงทุนในตราสารหนี้เป็นประจำนะครับดังนั้นเนี่ยกองทุนหุ้นถึงแม้ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นปันผลก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับเงินในส่วนนี้นะครับครับพอกองตราสารหนี้ถูกเก็บภาษีเนี่ยเงินจะไหลมายังกองปันผลมากขึ้นไหมครับพี่หุยครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นในระยะยาวนะครับผมคิดว่าจะมีเงินไหลเข้ามาลงทุนในพวกกองรีทกองพรอพเพอร์ตี้ฟันกองทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งกองทุนหุ้นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆในระยะ 1-3 ปีข้างหน้านะครับครับเอาละครับถ้าสนใจกองทุนเปิดทาริสดิวิเดนด์สต็อกหุ้นทุนปันผลหรือกองอื่นๆของบลจ.ทาริสติดต่อสอบถามขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับครับก็ที่เบอร์020150222นะครับที่เบอร์020150222หรือไม่ก็ที่เว็บไซต์ของบลจ.ทาริสได้เลยนะครับก็ www.thalis.com
am.co.th ครับนะครับสนใจก็เชิญเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่หุยครับครับยินดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่หุยคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบลจ.ทาลิสนะครับให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน